การติดตามคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงทองตลาดปลวกแดงจังหวัดระยองยังไม่คืบหน้าแต่ล่าสุดพลตำรวจตรีฉลองสุขจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองลงนามสั่งย้ายพันตำรวจเอกเทียนชัยเลิศมณีทวีทรัพย์ผู้กำกับการสภ.ปลวกแดงไปช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดระยองฐานไม่เข้มงวดกวดขันปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์บุกเดี่ยวจี้ชิงทองเกิดขึ้นช่วง 19 นาฬิกาของวันที่6มีนาคมคนร้ายได้ใช้ปืนชิงทองรูปพรรณจากร้านทั้งที่ร้านอยู่ห่างจากสภ.ไม่ถึง500เมตรและคนร้ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการก่อเหตุก่อนเดินอย่างสบายใจออกร้านโดยที่การติดตามไล่ล่าคนร้ายของเจ้าหน้าที่แม้ระดมชุดสืบสวนทั้งจากสภ.ปลวกแดงชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระยองและชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ลงพื้นที่ตามล่าตัวแต่ขณะนี้ยังคืบหน้าเพียงไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุและไม่มีเบาะแสว่าคนร้ายเป็นใครหรือหลบหนีไปทางไหนค่ะ